แล้วมันออกมาจากถึงยางมันกระโดดขึ้นมากลางๆเส้นกลางเหลืองนะคะใช่แล้วพอขากลับหนูก็คิดว่ามันอาจจะอยู่หรือไม่อยู่หนูเลยตั้งกล้องมาแต่งเรียนหัดไทยต่างมาอาจจะอาจจะย้ายที่หรืออะไรเงี้ยแล้วพอขากลับมาขี่ม้าก็เจอจริงๆเจอมันกระโดดขึ้นมาตรงนี้แล้วมันแล้วมันทำอะไรมันไม่ทำอะไรค่ะมันก็ยืนโชว์ของมันอย่างนั้นอ่ะใช่ค่ะแล้วให้รถให้รถยนต์นำหน้าแล้วก็ตามหลังแล้วก็ยังอยู่ สวัสดีนะครับเมื่อวันที่29สิงหาคมที่ผ่านมาครับในโลกออนไลน์บน Facebook ซึ่งมีผู้ใช้ชื่อพรพันธ์คำสุขครับได้มีการโพสต์คลิปที่มีชายดักรอข้างทางเมื่อมีหญิงสาวขับรถผ่านมาก็จะกระโดดออกมาโชว์ของลับช่วงบริเวณถนนสายบรรพ,พุพิสัยเก้าเลี้ยวพื้นที่ตะบนหัวกวางอำเภอบรรพุพิสัยจังหวัดนครสวรรค์น,นะเนาะก็เลยทําให้ผู้ที่เคยใช้เส้นทางดังกล่าวต่างพากันวิพากษ์วิจารณ์ ถึงชายที่ปรากฏอยู่ในคลิปนี่แหะครับว่ามีการกระทำหลายครั้งและก็มีผู้หญิงที่ขับขี่รถจักรยานยนต์หลายรายต่างก็เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาแล้วครับจะทำให้เ้าบ้านในพื้นที่ต่างเป็นห่วงลูกหลานเกรงว่าจะไม่ได้รับความปลอดภัยก็เลยร้องเรียนมาทางสื่อมวลชนนะครับเพื่อให้ช่วยกันตีแผ่ถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยขอให้ทางเจ้าหน้าที่ช่วยลงมาดูแลพร้อมทำทำการจับกุมชายดังกล่าวด้วยนะครับ จากการลงพื้นที่ตรวจสอบทราบว่าเจ้าของคลิปที่พสต์ลงในเ Facebook ก็คือคุณพรพันนินนะครับได้เล่าให้ทีมข่าวฟังว่าช่วงเวลาที่เกิดเหตุเป็นช่วงสายของวันที่26สิงหาคมตนเองได้ขับรถจักรยานยนต์ไปทำธุระแต่ระหว่างทางจู่ๆก็ต้องตกใจขนลุกขนพองเมื่อมีผู้ชายคนหนึ่งครับใช้ผ้าคลุมปิดบังใบหน้าเห็นเพียงแต่ตา แล้วก็ใส่เสื้อยืดคอกลมสีขาวเพียงตัวเดียวกระโดดออกมาจากป่าข้างทางข้างถนนนั่นแหละแล้วก็ภายในมือของเขาข้างหนึ่งะนะได้กำของลับสาวไปสาวมาอย่างมันมือจนทําให้ตนเองต้องเร่งเครื่องหนีสุดชีวิตซึ่งเคราะห์ดีเหลือเกินละครับที่ไม่ได้รับอุบัติเหตุเนื่องจากชายคนดังกล่าวได้กระโดดออกมาแทบจะก,กลางถนนเลยทีเดียวดีนะที่ประคองรถไว้ได้เมื่อทําธุระเสร็จ ตนเองจึงตัดสินใจอัดคลิปเอาไว้โดยที่ไม่แน่ใจว่าจะเจอหรือเปล่าแต่พอขับมาได้สักพักหนึ่งเอาเจอจริงๆอ่ะมันไม่ไปไหนมันก็กระโดดออกมาคนเดิมนี่แหละครับนั่นเธอเลยก็เลยนำมาลงเฟซบุ๊กแล้วก็แจ้งมายังผู้สื่อข่าวเพื่อที่จะเตือนเตือนให้สาวๆลูกเด็กเล็กแดงที่ผ่านไปมาแถวนั้นนี่แหละครับเตือนภัยผู้ใช้รถใช้ถนนเส้นทางดังกล่าว ให้ระมัดระวังโลคจิตคนนี้ไว้ด้วยนั่นแหละครับ <c oughs> แม่คนเดิมซึ่งตรงนี้กทตันบูกฟังครับถูกต้องแล้วครับถือว่าเป็นโรคจิตนะครับเ,เป็นโรคจิตคนเหล่านี้ส่วนมากจะเป็นเพศเพศชายนะเขาจะมีปัญหาความมั่นคงภายในต่อการแสดงหรือการสร้างสมพันธภาพกับเพศตรงข้ามอย่างปกติคนเหล่านี้ล่ะครับ เขาจะขาดความมั่นใจตรงนี้ขาดความสามารถในส่วนนี้และลึกๆแล้วเขาเป็นพวกที่ไม่มั่นใจในตนเองขี้อายกลัวแล้วก็ก็จะรู้สึกว่าเก็บกดเก็บกดในความรู้สึกทางเพศนี่แหละครับแล้วก็ก็จะแสดงออกมาในรูปแบบที่ผิดปกติไม่ว่าจะเป็นทำมองหรืออวดเอาไว้ยวะเพศฉะนั้นตรงนี้ครับคุณสาว,สาวถ้าหากว่าคุณมาเจ้าเอกับพวกโรคจิตเหล่านี้อย่าตกใจ ทำได้ยังไงอ้าวก็อย่าตกใจงไงอย่าส่งเสียงวิทวายกระตู้เพราะยิ่งคุณตกใจวิทวายมากเท่าไหร่นะครับไอ้พวกโรคจิตพวกเนี้เขาจะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมีคุณค่ามีคุณค่าที่ได้รับความสนใจและมันก็จะเป็นแรงเสริมให้แสดงออกมานะครับสแสวงหาความตื่นเต้นด้วยวิธีการอย่างนี้ต่อไปแล้วอย่าไปเอาไอ้ในในบทละครในหนังในภาพยนตร์นั่นแหะครับที่ก็ที่แ้ ไปดูถูกอวัยวะเพศเขาเนี่ยไม่ได้นะครับแค่นี้อระเล็กจังทำอะไรแค่นี้เองอหะอย่าอย่าอย่อย่าอย่าไปใช้คำพูดเหล่านั้นนะครับในบทละครในบทหนังที่เขาใช้กันเนี่ยหวังที่จะให้เขาสูญเสียความมั่นใจที่จริงแล้วไม่ใช่ทางออกที่ถูกต้องนะครับเผลอๆมันอาจจะอันตรายซะด้วยซ้ำไปแต่ถ้าว่าส,ส,วสิ่งที่ถูกต้องที่สุดแล้วนะครับสิ่งที่ถูกต้องที่สุดแล้ว ที่ถูกต้องก็คือว่าต้องตั้งสติถ่ายภาพหรืออัดคลิปเพื่อที่จะส่งมอบให้กับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับนะหลีกเลี่ยงถ้าจะไปโพสทางโลกออนไลน์นี่ต้องหลีกเลี่ยงเอยนะครับเพราะว่าถ้าหากว่าไปโพสทางออนไลน์นี่มันมันมัน,มนตามประมวลความผิดกฎหมายอาญานะครับตรงนี้นะครับการอนาจารในที่สาธารณะเขาจะมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตราที่3 8 8 ผู้ใดกระทำการอันควรขายหน้าต่อหน้าทารักกำนันโดยเปลือยหรือเปิดเผยร่างกายหรือกระทำการลามกอย่างอื่นต้องระวังโทษปรับไม่เกิน5,000บาทนี่อายามาตรา388นะครับคันนี้ถ้าหากว่าเราไปถ่ายภาพบันทึกภาพเสร็จแล้วเราไปลงเฟซบุ๊กเอาไปลงไลน์ไปลงไปเยผยแพร่ทางสังคมออนไลน์พวกเนี้ยมันจะผิดพรบอรคอมพิวเตอร์มาตราที่1 4อนุที่4นะครับ ผู้ใดนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดๆที่มีลักษณะอันลามกและข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้โทษจำคุกสูงสุด5ปีครับปรับสูงสุด1นึ่งแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับของมันโดนแค่โดนโดนโดนแก่ห้าพันไอ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 ไหนอนเนี่ยมันโดนห้าพันไอเราถ้าลงไปแล้วนี่ลงไปโดนโดนเป็นแสนคุกห้าปีนะ ฉะนั้นอย่าเอาพิมพ์เสนไปแลกกับเกลืออย่าเอาแร่ทองคาไปเจือกับแมงกานิสตั้ตงสตดิดีครับแต่ถ้าหากว่าต้องการอยากจะเป็นอุทาหรณ์ต้องเซ็นเซอร์ครับต้องเซ็นเซอร์ภาพคลิปวิดีโออย่างเต็มที่ทีเดียวไม่ใช่เพียงแค่ใบหน้านะครับคุณจะต้องเบลอจนมองไม่เห็นพฤติกรรมอนาจารด้วยนะครับไม่อย่างนั้นแล้วคุณโดนนะติดคุกติดตารางอยู่นะคุณจะต้องเบลอให้ดูว่าไม่ออกว่านั่นคือเป็นการพฤติกรรมอนาจาร และใบหน้าต้องต้อง,อง,องเบลอด้วยนะต้องเบลอใบหน้าก็ด้วยนะแต่ที่ถูกต้องที่สุดแล้วก็คือว่าเก็บภาพไว้มอบให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อใช้เป็นหลักฐานดำเนินคดีวายตายแล้วไอ้น,นี้ไม่ได้นะครับไม่ได้นะมันยิ่งได้ใจใหญ่ไม่ต้องกลัวครับพวกที่ก่อกระทำเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นมาล้วนแล้วแต่เป็นผู้ที่ขี้ขลาดตาขาวทางด้านเพศด้วยกันทั้งนั้นไม่ต้องกลัวครับ ลมช่วยมาละชักวาวคุณฟ้าละลองอรลอยเล่นลมยามเย็นลมช่วยมาละชักว่าวคุณฟ้าละลองละลอยเล่นลมเห็นผ้าหายผาดผูละหลงฟ้าเล่นลมมาสุดสมดังใจกำเชือกแน่นไวละโยกสายดึงสายละให้ลอยลมโบ